ลอนต่อไปเป็นกลอนย่าสอนหลานค่ะว่าโอ้หนูตกมาในยุคสมัยนี้สังคมเฮาบ่คงที่ดูข่าวในทีวีประกาศกันสู่มือจะมีเรื่องพวกหนุ่มสาวหนังสือพิมพ์ด้วยสื่อมวลชนออกเผยแพร่มีแต่เรื่องชั่วร้ายสาวหน่อยนุ่มขาน้องเป็นสิ่งบ่ถูกต้องผิดหอมคล้องทำถึงจะมีชีวิตก็ชั่วช้ำไว้บ้านหลานสาวเอ้ยย่านี่หักหลานดังลูกแก้วแพงล้นกว่าลูกตาหยาบเข้ามาเด้อล่ะหลานสาวเอ้ยหย่าสิสั่งเข้ามานั่งใกล้ๆเดี๋ยวนี่หย่าสิสอนนับตั้งแต่บัดนี้ให้หลานมีสติตั้งระวังตัวเอาไว้นี่อย่าเสี่ยงสู่ก่อนห้ามจำไว้ใส่ใจในช่วงนี้หลานยังเป็นสาวน้อยซอยบอยขึ้นใหม่ใจมันแปรปันเปลี่ยนหลานหน่อยคอยระวังฟังเอาเด้อหลานเอ้ยในสมัยนี้หญิงใครตัวมีหลายมื่นเป็นความคิดมอเตือนปัญญาน้อยคิดบ่ถึงจึงได้ผุนพันดินตามอารมณ์ไปชั่ววูตกเข้าไปแล้วออกบ่ได้เต็มส่องพับบาถึงเวลาแล้วหลานสาวเอ้ยจงคิดนำดูทอนอย่าสิหลงเกลียดกลัวใจกลุ่มอยู่แต่กามเป็นผู้หญิงนี่มีมุนทินเปื้อนได้ง่ายร่างกายขาวดังดอกไฟใจดำปื้อกว่าท่านไฟไปทางใดบ่มีไผมองหน้าหลานนำข้างเจ้าหูบ่ทำให้แม่และพ่อทั้งญาติพี่น้องเสียใจบ้านหมู่คนรักษาตนเด้อหลานล่ะป้องกันตัวไว้เสียก่อนฟังคำสอนอย่าเว้าอยู่จ่อยจ้อยหลานน้อยจื้อจามขอให้สนใจตั้งการศึกษาไว้ก่อนเรียนให้จบก่อนเด้อลูกแก้วทำงานแล้วจึงว่ากันให้สงสารพ่อแม่บ้างผู้หาเงินตามทรงแต่ละเทอมว่าแม่นเงินหน่อยหน่อยล้านน้อยคอยคิดดูศึกษาให้หูเงินสามน้ำสีก่อนเด้อล่ะเงื่อนสามข้อหนึ่งนั้นหมายถึงเงื่อนเฮาใช้ในโรงครัวนี่ก็แม่นห้องรับแขกนี่ก็ใช้ให้หลานน้อยคอยรักษาเงื่อนสองนั้นคือเงื่อนนอนให้ปัดกว่าเช็ดถูอยู่สู่มือดูแล้วสาดตาเงื่อนสามนั้นหมายถึงรักษารูปร่างผิวพรรณให้สะอาดหน้าตาก็อย่าได้บูดบึ้งผมหยงดังขี้ฟอยน้ำสี่ข้อหนึ่งนั้นหมายถึงเป็นน้ำใช้ในครัวเฮือนได้ทุกอย่างรอดผักซักเสื้อผ้าน้ำมาใช้ได้สุอาน
้ำสองนั้นเป็นน้ำกินใสสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วกินได้อย่างดีน้ำสามนั้นเอาขวดน้ำไปตั้งในเวลาตอนรับแขกน้ำชากาแฟวันติลโมนีมีพร้อมคู่สวนน้ำเสนั้นคือน้ำใจอันประเสริฐบาดหน้าแขกเข้าบ้านเฮาสิได้รับเขาเวลาเว้าเสียงนุ่มนวลอ่อนอ่อนก้อนสิปากกล่าวตาในหัวยิ้มแล้วจึงจำถ้าใจดีแล้วทำสิ่งใดก็เข้าท่าพูดออกมาก็เรียบร้อยฟังแล้วก็มวนหูอย่าได้อุทุนาเมื่อเวลาตอนรับแขกยกมือขึ้นใส่กล่าวสวัสดีค่ะแล้วจึงจำกิริยาอย่างนี้ล่ะเนยจำไว้เน่พูดให้มีแต่ขาและขาหัวยิ้มต่อเขาเอาแก้วน้ำของกินอย่างอื่นยกเงินให้ใบหน้าท่าเบิกบานให้หลานทำตามนี้เป็นนิสัยอยู่ตลอดให้ฝึกนิสัยยิ้มก้อนเบาลาลาคู่สุขขอให้สนใจบ้างทางบอดีจะหมกมุ่นหลวงพ่อทุนเพิ่นห่วงเฮาแท้แท้กลานลาสิเปรไปเพิ่นได้เขียนคำกลอนไว้เป็นทำนองสอนสั่งฟังเอาเด้อหลานอ่อนหอยให้จำไว้